วัสดีค่ะวันนี้นะคะตอนนี้ปออยู่บนรถไฟนะคะกำลังจะเดินทางไปโรงเรียนเนาะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างทางรถไฟเนาะแต่ว่ากระจกมันไม่ใสเลยกระจกมันมัวนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นคราบอะเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างทางระหว่างเมืองเตอร์วินเตอร์นะคะไปอัปเปอร์ดอร์ซึ่งปอยจะไปเรียนที่นั่นทุกๆวันอังคารนะคะและเมื่อกี้นะคะระหว่างที่รอรถไฟนะคะก็มีเด็กอะเด็กนักเรียนน่าจะประมาณ5-6 ขวบคิดว่านะเขาก็มากับครูนะคะคุณครูที่นี่เขาก็จะสอนเด็กนักเรียนเกี่ยวกับการขึ้นรถไฟแล้วก็โชว์ว่าให้ดูการขึ้นรถไฟอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่เขาแบบทำให้เด็กได้รู้ว่าการจะเดินทางไปไหนอย่างไรเราจะต้องรู้อะไรบ้างเนาะนี่ก็เป็นเวลาโหหนักหลายวันแล้วน่าจะเป็นอาทิตย์ได้ที่ปอยไม่ได้ทำบล็อกลง YouTube เลยเพราะว่าไม่มีเวลาอันนี้เป็นแม่น้ำไอเซลนะคะเสียดายกระจกไม่ใสอ่ะไม่งั้นมันจะสวยกว่านี้แต่ยิ่งถ้าแดดออกนะจะบอกว่าสวยมากเพื่อนๆอันนี้เป็นเดเวนเจอร์อีกฝั่งหนึ่งนะคะรถไฟที่ปอยนั่งก็คือจะเป็นรถไฟสปรินเตอร์ซึ่งสปรินเตอร์ตัวนี้รถไฟตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นรถไฟที่เหมือนเขาเรียกอะไรจอดเกือบทุกสถานีอะค่ะที่เป็นสถานีเล็กๆนะคะแล้วก็วิ่งเป็นระยะทางสั้นๆผ่านประมาณเมือง2เมือง3เมืองประมาณนี้แล้วก็จะมีรถไฟอีกแบบหนึ่งที่เป็นอินเตอร์ซิตี้รถไฟตัวนี้จะจอดเฉพาะป้ายใหญ่ๆหรือเมืองใหญ่ๆนั่นเองค่ะตอนนี้ปอยก็มาถึงทเวโลนะคะเป็นสถานีเล็กๆนะคะที่เขาจอดรับคนนะคะสถานีเล็กๆก็จะคนจะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นสถานีใหญ่ๆนี่คนจะเยอะมากค่ะตอนนี้ปอยก็กำลังออกจากสถานีทเวโลนะคะแล้วก็กำลังจะไปสถานีอัปเตอร์ดอร์นอัสเซนเฟลนะคะซึ่งเป็นสถานีเล็กๆอีกสถานีหนึ่งก่อนจะถึงสถานีอัปเปอร์ดอร์ซึ่งเป็นสถานีใหญ่เนาะแล้วเดี๋ยวปอยจะโชว์ให้ดูว่าสถานีใหญ่กับสถานีเล็กมันต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันมีอีกอย่างจะให้ดูนะคะเห็นไหมคะเด็กที่นี่ค่อนข้างจะมีความเป็นอาร์ตสูงนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือข้างบนข้างในรถไฟนะเนี่ยค่ะความเป็นอาร์ตของเด็กๆเขานะคะซึ่งก็เขาก็ไม่ลบออกนะแล้วก็ไม่มีใครด่าเขาด้วยคือเด็กที่นี่ค่อนข้างจะมีอิสระในทางความคิดและก็การกระทำเนาะนอกจากจะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันไม่ดีจริงๆเนี่ยเขาถึงจะเตือนตักเตือนกันเนาะแล้วปอยก็มาถึงสถานีอัปเปอร์ดอร์แล้วนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูตอนนี้ก็คือทุกครั้งที่เรา
ออกจากสถานีก็ต้องสแกนทุกครั้งโอเคค่ะนี่ก็คือสถานีอัปดอร์นะคะตรงนู้นก็คือจะเป็นสถานีรถบัสเนาะเนี่ยค่ะโอเคค่ะหนาวด้วยฝนด้วยค่ะก็จบทริปนะคะเว้ยเหนื่อยจบทริปโชว์เส้นทางระหว่างเดเวนเตอร์แล้วก็อัปเปอร์ดอร์เนาะเดี๋ยวพบกันใหม่เนาะฟล็อกหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ